ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับบางคนบอกว่าเป็นค่ายหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับค่ายเลยค่ายไหนเราก็อยู่กันได้ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเนาะก็ต้องให้เกียรติสัมภาษณ์เขาไปสิอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีดราม่าข้ามค่ายข้ามช่องไม่มีค่ะไม่มีดราม่าข้ามค่ายข้ามช่องไม่มีค่ะยังเลยค่ะก็ยังดูหมดค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากดูมันพี่ตุ๊กตาไหมอยากแน่นอนค่ะก็มีดูอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะคืออ้ํามีอยู่ในใจของอ้ําแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่อะไรเงี้ยคือก็รอดูก่อนเนาะ